นะครับแล้วหนูสามารถไปติดต่อที่ทำงานเขาได้ไหมครับเพราะว่าหนูพอจะรู้ว่าเขาทำงานที่ไหนติดต่อให้เขามาเซ็นหย่าใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าเขายินยอมเนี่ยคุณก็ไปหย่ากันที่เขตได้เลยที่อำเภอได้เลยแต่ถ้าเขาไม่ยอมคุณต้องฟ้องหย่านะครับแต่ถ้าสมัครใจไปจดทะเบียนหย่ามันก็จบโดยเร็วไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยนะครับอันนี้ก็แนะนำให้ไปติดต่อเขาเลยนะถ้าเขายินยอมก็จบง่ายครับนะสินสมรสไม่มีด้วยมันอันนี้มันไม่มีคงไม่มีปัญหาอะไรกันนะครับไม่ต้องแบ่งสินสมรสก็ต่างคนต่างมีอิสระไปใช้ชีวิตใหม่แล้วกันนะครับนะคะคุณมาพิสาลองติดต่อเขาดูก่อนนะก็จะได้ไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเพิ่มเติมนะเพราะจ้างทนายก็ต้องใช้เงินอีกแหละถูกต้องครับนะคะถ้าไปหย่ากันเองได้ก็ไปจูงมือกันไปอำเภอแล้วก็ไปเซ็นหย่ากันซะให้เรียบร้อยนะคะได้ค่ะค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็นะจริงๆแล้วแหมช่วงปลายปีเราก็ไม่ค่อยอยากให้หลายๆคู่นะหลายๆคู่แต่งงานกันไปหลายๆคู่อยู่กันไม่ได้ก็จำเป็นที่ต้องแยกทางกันก็ในเมื่อมันมีเหตุผลของแต่ละคนนะครับก็ต้องยอมรับกันนะถ้าอยู่ไม่ได้ก็อย่าซะนะครับทุกคนจะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะนะจะไปทำธุรกรรมจะทำอะไรนิติกรรมใดๆเนี่ยก็จะไม่ต้องผูกพันกันคือเวลาจดทะเบียนแล้วเนี่ยมันผูกพันต่อเนื่องกันไปหมดใช่ครับนะคะคุยเรื่องหย่าคุยเรื่องจดทะเบียนถามนิดนึงสิอย่างVTR ที่เราเปิดในช่วงเมื่อสักครู่นะคะครับเป็นเรื่องของชาวมุสลิมครับทราบมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนมุสลิมเองเนี่ยวิธีการแต่งงานหรือว่ากฎหมายเนี่ยเขาต่างจากกฎหมายที่ตรงนี้ยังไงอ่ะมันจะมีกฎหมายพิเศษอย่างนั้นหรือเปล่าท่านนายคือกฎหมายครอบครัวและมรดกเนี่ยนะครับกฎหมายอิสลามเนี่ยจะใช้บังคับเฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือปัตตานียะลานราธิวาสสตูลนะครับแล้วก็ต้องเป็นทั้งคู่ด้วยนะทั้งสามีและภรรยาเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับถึงจะใช้กฎหมายครอบครัวและมรดกมาใช้บังคับนะครับอ๋อค่ะนะคะก็ซึ่งคือมันต้องมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดที่4จังหวัดอ๋อแล้วที่กรุงเทพที่อะไรตรงนี้อันนี้ก็ต้องใช้บังคับตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะเดี๋ยวเราเบรกตรงนี้ไว้ก่อนมีสายเข้ามานะคะคุณอนุพงศ์นะคะจากสุรินทร์เนาะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณอนุพงศ์เสียงดังนิดนึงจ้าครับผมค่ะเชิญค่ะคือกรณีที่ว่านายกเขาไม่แจ้งในที่ประชุมว่าเราหมดสัญญาเดือนกันยาปีที่แล้วนะครับแต่เขาก็ให้แต่แฟนผมก็ไปโซนจนถึงเดือนพฤศจิกา5พฤศจิกาปีที่แล้วนะครับค่ะพอดีเขาก็มาบอกว่าให้เจ้าหน้าที่เขามาบอกว่าให้มาเซ็นรับทราบว่าหมดสัญญาจ้างแล้วเขาจะคืนเงินให้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้คืนเงินค่าจ้างเนี่ยเดือนหนึ่งเดือนกว่าเดือน5วันนะครับตั้งแต่ปี55นั่นแหละตอนนี้ยังไม่ได้รับเลยครับเดี๋ยวผมก็ไม่เข้าใจประเด็นคือคุณเนี่ยเป็นพนักงานหรือเป็นอะไรครับผมเป็นข้าราชการครูครับข้าราชการครูครับแต่ว่าแต่แฟนผมเป็นในลูกจ้างเป็นลูกจ้างของหน่วยงานราชการใช่ไหมครับครับผมแล้วก็ไม่ได้รับเงินเดือนครับไม่ได้รับเงินเดือน1เดือนที่เขาไปสนครับเต็มๆครับเขาว่าจะให้แต่ว่าต้นตั้งแต่นี้มาเป็นปีแล้วนะครับเป็นปีแล้วครับแล้วก็ทางผู้บริหารว่ายังไงครับเขาบอกว่าเขาจะคืนให้แต่ตอนนี้มันยังไม่คืนให้เลยครับไม่มันค้างมาเป็นปีหรือว่าตกเบิกครับก็ที่คืนล่วงเลยตั้งแต่นั้นเขาว่าจะให้คือสอนเลยมา1เดือนกว่าใช่ไหมครับครับพอดีอันนี้เขาว่าจะให้ตั้งแต่บัดนั้นมายังไม่ได้รับเลยตอนนี้ที่ไม่ได้รับเงินเดือนนะครับกี่เดือนแล้วครับก็ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วครับอ้าวแล้วคุณทำงานมาปีกว่านี่คุณไม่มีเงินเดือนเหรอครับไม่ไม่ไม่ตอนนี้เขาให้ออกแล้วครับแต่ว่าเงินที่แฟนผมทำงานมาอ๋อครับหนึ่งเดือนกว่านะค้างหนึ่งเดือนกว่าใช่ไหมคะคุณอนุพงศ์ครับผมที่ค้างคือเดือนหนึ่งใช่ไหมคะครับแต่ว่าไม่ได้รับเนี่ยคือหน่วยงานต้นสังกัดนี่คือหน่วยงานไหนครับหน่วยงานอบต.ครับอบต.ใช่ไหมครับผมอ๋อครับคือกรณีอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นการเขาเรียกว่าเงินค้างจ่ายเนี่ยนะครับค่ะถ้ามีปัญหาเนี่ยคุณไปร้องเรียนที่อำเภอได้นะครับไปที่อำเภอนะคะไปที่อำเภอก่อนนะถ้าอำเภอยังไม่จบสามารถร้องไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เลยเป็นขั้นตอนเป็นหน่วยงานควบคุมเป็นขั้นเป็นตอนอยู่ครับผมนะครับคุณไปพบในอำเภอก็ได้นะครับร้องเรียนเรื่องนี้น
ะเขาจะให้เหตุผลมาเองว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็ถ้าเงินมันจะได้จริงๆจะได้เมื่อไหร่นะครับครับนะคุณไปทำเรื่องร้องเรียนได้เลยครับอย่างนี้ครับขอบคุณมากนะครับนะครับครับโอเคนะคะขอบคุณค่ะครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นเรื่องของลูกจ้างอาจจะเป็นเรื่องการทำเรื่องเบิกนี่นะครับแต่มันนานขนาดนี้หรอผมว่ามันอาจจะมีการเข้าใจผิดอะไรกันหรือเปล่าว่าคือเขาทำมาเดือนนึงนะแล้วก็ออกจะให้ออกปุ๊บรอมาจนถึงนี่ปี56นะตั้งแต่ปี55เงินแค่เดือนเดียวมันเลยรู้สึกทำไมยังไม่จ่ายนะมันคงจะต้องมีขั้นตอนอะไรที่ต้องทำครบเดือนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ต้องไปดูรายละเอียดด้วยนะครับนะคะลองไปติดต่อดูละกันนะคะไม่ได้เรื่องยังไงคุณอนุพงศ์ก็โทรเข้ามาพูดคุยกันอีกสักทีนึงละกันมาปรึกษาท่านทนายได้หลังไมค์นะครับเออนะก็น่าเป็นห่วงนี่ก็ปลายปีอาจจะอยากได้เงินไปเที่ยวปีใหม่หรือเปล่านะคะเอาใจช่วยละกันนะคะต่อเนื่องอีกนิดนึงเมื่อกี้กำลังให้อธิบายเรื่องอยู่นะครับเรื่องกฎหมายครอบครัวและมรดกเนี่ยจากที่เรียนก็คือมีภูมิเนาอยู่ที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับและต้องเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามทั้งคู่นะครับถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช่มุสลิมหรือไม่ได้มีภูมิเนาอยู่ที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้ก็ต้องใช้บังคับตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปกติครอบครัวและมรดกปกตินะครับการสมรสในทางอิสลามเนี่ยนะครับมันไม่จำเป็นที่ต้องจดทะเบียนสมรสนะครับคุณก็มีสิทธิ์เป็นสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายตามอิสลามละนะครับเดี๋ยวนะคือของอิสลามเนี่ยไม่ต้องไปจดทะเบียนที่อำเภอเหมือนที่คู่ปกติของคนไทยศาสนาอื่นๆใช่แต่ว่าคุณสามารถที่จะเอาละเขาอิสลามนี่เขาสามารถที่จะแต่งงานได้การสมรสในทางอิสลามเนี่ยมันมีเงื่อนไขอยู่5ข้อนะครับ คือ1มีเจ้าบ่าวนะครับฝ่ายชายเจ้าสาวฝ่ายหญิงนะครับ3มีผู้ปกครองผู้ปกครองของฝ่ายหญิงนะครับก็คือพ่อถ้าพ่อไม่อยู่ก็พี่ชายนะครับสี่ห้าสี่เจ้าสาวสี่ต้องมีพยานเอามีพยานด้วยพยานซึ่งเป็นเพศชายเนี่ยสองคนอ๋อต้องเป็นชายสองคนใช่ครับต้องมีสองคนค่ะห้าก็คือมีคำเสนอและคำสนองนะคำเสนอและคำสนองใช่ครับคุณตกลงที่จะรับอ๋อเหมือนคริสไม่ใช่หรือคะข้อความเนี่ยอาจจะคล้ายกันนะครับแต่โดยหลักเนี่ยอาจจะต่างกันก็คือจะต้องเป็นการถามกับฝ่ายชายว่าคุณตกลงที่จะผมเนี่ยสมมติว่าใครจะเป็นผู้แต่งงานเนี่ยผมจะทำงานแต่งงานคุณกับนางคนนี้คนนี้นะเป็นบุตรของคนนี้เนี่ยนะฝ่ายชายก็ต้องตอบรับว่าผมรับแต่งงานนะกับผู้หญิงคนนี้นะบุตรของคนนี้เนี่ยคือหลักการของอิสลามไม่เฉยต้องมี5ข้อใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเบรกอีกทีนึงท่านทนายเพราะว่ามีสายเข้ามานะคะคุณวิไลวันนะคะสวัสดีค่ะคุณวิไลวันสวัสดีค่ะประเด็นไหนจ๊ะคุณวิไลวันจากจังหวัดไหนเนี่ยสระบุรีค่ะนะประเด็นไหนคะทำงานบริษัทนะคะครับแล้วถ้าเกิดเขาจะปลดออกโดยเราไม่มีความผิดอะไรเลยเนี่ยได้ไหมคะคือปลดออกเนี่ยก็คือการไล่ออกนะครับเขามีสิทธิ์ที่จะทำได้แต่เขาต้องจ่ายค่าชดเชยทำงานมากี่ปีแล้วครับ20ค่ะ20ปีโอ้20ปีถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจะได้ชดเชยนี่หลายเดือนอยู่ไหมอ่ะท่านทนายจะ1ปีรู้สึกเดี๋ยวผมจำไม่ได้นานๆทีนะครับคือเอางี้มันจะเป็นเงินค่าชดเชยนี่เขาจะต้องจ่ายให้คุณยิ่งทำงานมากก็จะยิ่งได้ค่าชดเชยมากนะครับอาจจะคูณ5 ปีหรือ8ปีเนี่ยผมจำไม่ได้รายละเอียดนะครับเพราะเอ็นไม่ได้ใช้นานกฎหมายแรงงานนะครับเปิดตำรากันนิดนึงแต่ว่าคือเขาสามารถทำได้เขาสามารถทำได้แต่เขาต้องจ่ายให้คุณนะครับจ่ายเงินเรียกว่าเงินเดือนเนี่ยคูณเข้าไปเลยนะครับนะครับจะ5ปีหรือจะ8ปีนี่อีกเรื่องนึงนะครับค่ะค่ะเขาสามารถทำได้ใช่ไหมคะยังไงคุณก็ได้เงินก้อนนะครับถ้าเผื่อเขาไล่ออกนะค่ะค่ะครับนะคะโอเคนะมีตรงไหนข้องใจไหมคะข้องใจแค่ว่าเขาทำได้หรือเปล่าอะค่ะทำได้ครับคือการไล่ออกเนี่ยเขาทำได้เขาเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยแต่กฎหมายแรงงานเนี่ยเขาคุ้มครองอยู่นะครับคุณยิ่งทำงานนานคุณก็จะยิ่งมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยมากนะอย่างทำงานเกิน120วันเนี่ยคุณก็จะได้ชดเชย1เดือนค่ะนะครับเป็นขั้นเป็นตอนไปก็ถ้าเขาให้ออกเราก็ได้เงินนะคะคุณง่ายๆคุณวิราวันนะถ้าเขาไม่ให้เงินคุณก็ไปร้องเรียนได้เลยนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวเราจะพักช่วงนี้ไว้สักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวให้ท่านทนายมาอธิบายต่อละกันชักสนใจนะคะว่ากฎหมายการสมรสนะของชาวมุสลิมของคนอิสลามเนี่ยเขาเป็นอย่างไรช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ